สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมเมอร์ Thailand.com นะครับในพาร์ทนี้นะครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ ER Diagram นะครับเรียกมีชื่อว่าโปรแกรม MySQL Workbench นะครับเวอร์ชัน 5.2 นะครับโอเคนะครับซึ่งเราสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ที่ mysql.com/product/workbench นะครับนะฮะก็จะเห็นหน้าลักษณะนี้นะครับเราก็กดที่ดาวน์โหลด Now นะครับโอเคนะครับมันก็มีเวอร์ชันคือ 5.2.47 นะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้2แบบนะครับแบบแรกคือแบบ installer นะครับแบบที่2คือแบบที่เป็น zip นะครับไม่ต้องติดตั้งนะครับextract ออกมาแล้วก็สามารถรันทำงานได้เลยนะครับโอเคนะครับมี2แบบนะฮะก็เลือกตามใจชอบนะครับโอเคนะครับผมได้ทำการดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็อยู่ที่หน้าจอแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดมาแบบเป็นตัวที่เรียกว่าเป็น zip package นะครับโดยที่ไม่ต้องติดตั้งนะครับผมก็ extract มาไว้ที่ได้ดีนะครับเขียนครับเดี๋ยวเปิดขึ้นมานะครับหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือข้อดีของโปรแกรมนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ออกแบบนะฮะ entity นะครับหรือว่า ER นั่นเองนะฮะ ER นะฮะ entity relation นะครับEntity Relationship นะครับเอาไว้ในการเขียนโมเดลนะครับของการเชื่อมโยงของตารางในฐานข้อมูลนะครับของ Entity นะครับโอเคนะครับพอมาถึงลักษณะนี้นะครับเราก็ทำการ Create New นะครับ ER Model นะครับโอเคนะครับพอถึงหน้านี้นะครับขั้นแรกนะครับให้ทำการมาเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลให้เข้าให้ตรงกันกับตัวเดต้าเบสของเรานะครับก็ดับเบิลคลิกที่ MyDB ตรงนี้นะครับนะฮะในโปรแกรมในพาร์ทก่อนหน้านะครับผมได้พาสร้างเดต้าเบสแล้วนะครับอาจจะไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับชื่อฐานข้อมูลนะครับเราได้ตั้งไว้คือ MyApp นะครับ MyApp โอเคนะครับcollection ก็ UTF-8 โอเคนะครับ UTF-8 เราสร้างฐานข้อมูลเป็น UTF-8 Unicode ใช่ไหมฮะเราก็เลือก UTF-8 Unicode นะครับโอเคนะครับ UTF-8 Unicode นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ My App นะครับโอเคนะฮะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็ดับเบิลคลิกที่ add diagram นะครับดับเบิลคลิกนะครับเพื่อสร้างไดอะแกรมใหม่โอเคก็จะเห็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับก็อันนี้คือตัวโปรแกรมนะครับที่เราจะกระทำงานนะครับอันนี้คือเป็นพื้นที่ทำงานนะครับเป็นพื้นที่ทำงานที่เราเห็นลักษณะนี้ก็คือหน้า A4 นะครับประมาณ A4 นะครับมีเส้นนะครับมีเส้นหน้า A4นี่คือหน้าจอนะครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับนะฮะไดอะแกรมนะฮะเลือกโมเดลแล้วก็เลือกไดอะแกรม property and size นะครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะ A4 กี่แผ่นนะฮะอันนี้เอา4แผ่นนะครับก็มันก็จะขยายขึ้นนะฮะก็ใหญ่ขึ้นนะครับได้เป็นลักษณะนี้นะครับนะเราก็จะเห็นรายการตาราง table นะครับแล้วก็ view นะที่เราจะสร้างขึ้นนะครับนะครับนี่ก็คือเรื่องของMySQL Workbench นะครับใช้ในการออกแบบตาราง entity ในฐานข้อมูลเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวที่ผมสร้างไว้มีหน้าตาลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวดูตัว listen จะเป็นตัวนี้นะครับทัวร์แมปผมใช้ตัวนี้เป็นตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมไม่เซฟนะครับโอเคก็เปิดดูเป็น overview นะครับเป็นตัวอย่างครับให้ดูนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือการออกแบบนะครับซึ่งอธิบายนิดนึงนะครับคือโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการมาร์คพิกัด GPS นะครับ latitude longitude นะครับลงไปที่ database นะครับโดยมาร์คจุดนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรที่อยู่ที่ไหนนะครับเบอร์โทรอีเมลเว็บไซต์ราคาเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับ
ซึ่งตัวนี้ก็จะผูกมาที่marker type นะครับก็คือประเภทของพิกัดนี้ที่เราจุดลงไปนะฮะอาจจะเป็นโรงแรมนะฮะที่พักสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารนะครับปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยครับเราพิกแบ่งประเภทไว้นะครับแล้วก็พิกัดลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงเป็นลักษณะของone to many นะครับก็คือร้านอาหาร1ร้านนะครับประเภทร้านอาหารก็มีมาร์เกอร์ได้หลายจุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับใครเป็นผู้มาร์กจุดลงไปนะครับยูเซอร์ไหนอันนี้คือความหมายนะครับทางนี้นะครับขึ้นการวิเคราะห์ของข้อมูลนะครับก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะครับที่เราจะวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะครับก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการ normalization อะไรต่อไปนะครับนะฮะ normalization ระดับ1ระดับ2ระดับ3นะฮะก็จะเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่เราต้องฝึกเรียนรู้นะครับคือหัวใจของแอปพลิเคชันของเรานะครับนอกจากที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบแล้วเนี่ยหัวใจอันหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับก็คือเรื่องของฐานข้อมูลนะครับเราต้องทำฐานข้อมูลให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะไปเขียนแอปพลิเคชันนะครับไม่อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงฟิลเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลใหม่นะครับเราต้องไปแก้โค้ดอีกนะครับก็คือจะวุ่นวายมากนะครับคือแก้ไปแก้มาก็ทำให้เออเรอร์ไปหมดเลยนะครับเขียนใหม่ดีกว่าแบบนั้นนะครับนะฮะอันนี้คือหัวใจของระบบเลยนะครับเรื่องฐานข้อมูลนะครับจะต้องมีข้อมาอย่างดีนะครับถึงจะไปเขียนแอปพลิเคชันได้ไม่งั้นคุณจะเกิดขึ้นคอแน่นอนเลยนะครับแก้ไปแก้มาแล้วก็แก้ไม่ได้นะครับเกิดมั่วไปเลยนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ overview ให้ดูนะครับโปรแกรม MySQL Workbench นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะพาสร้างนะครับพาสร้าง entity แล้วก็ทำการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับให้เห็นภาพนะครับเพื่อที่จะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันใช้ในหน่วยงานนะครับทำโปรเจกต์เล็กของตัวเองได้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะครับอย่าลืมติดตามที่ programmerthailand.com นะครับขอบคุณมากนะครับ